เขาต้องมีกันบ้านไปบ้านลูกสาวคุณลุงเขาก็มีตั้งหนึ่งเขาเอาไว้เวลาเข้าไปอาบน้ำเนี่ยเขาจะใช้ผืนเนี้ยในการใช้น้ำยาสบู่อ่ะใช้สบู่เทใส่แล้วก็ใช้ถูตัวแล้วก็เอาวางไว้เพื่อเอาไปซักเขาจะใช้หนเดียวแล้วก็เอาไปซักเลยแล้วก็ใช้กับทุกวันพี่ก็แปลกใจว่าจะบอกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่สาวไทยที่จะมีสามีต่างชาติต้องรู้ว่าไม่ใช่ทุกบ้านนะใช่ไม่เหมือนกันนะบางคนเห็นว่าเอ้ยฝรั่งเขาใช้แบบนี้ฝรั่งบ้านอื่นจะใช้เหมือนไม่ใช่บางบ้านก็ไม่ใช้ใช่อย่างที่ถามโอ๊ตนะโอ๊ตบอกไม่มีบ้านโอ๊ตไม่มีบ้านพี่อ้อยมีมันเป็นที่สามีโอ๊ตเนี่ยเขาง่ายไงพอโอ๊ตมาอยู่ทุกอย่างโอ๊ตเปลี่ยนหมดเขาเปลี่ยนตามโอ๊ตเลยแล้วพี่ไปดูหนังฝรั่งเก่าๆอ่ะเวลาที่เขาให้ลูกอาบน้ำอ่ะที่บ้านตามชนบทน่ะเขาก็จะไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมเขาจะมีอ่างเป็นอ่างโลหะใหญ่ๆเอาน้ำต้มเทใส่ลงไปเอาผ้าผืนเล็กนี่แหละให้ลูกขัดตัวถูตัวแล้วเขาก็คงเป็นวัฒนธรรมของครอบครัวเขาเพราะตอนเล็กๆคุณลุงเขาก็บอกเนี้ยว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนเขาเล็กๆอ่ะแม่ก็ต้มน้ำให้แล้วก็ลงไปอาบในอ่างไม่ได้มีน้ำอุ่นแบบนี้อาบหน้าหนาวก็จะอาบกันแบบนั้นแล้วแต่พี่ก็ไม่เคยใช้แล้วพอเวลามันเก่าก็โละลงไปทำเป็นผ้าคีริ้วที่นี่เขาผ้าคีริ้วก็ไม่เป็นผ้าคีริ้วนะเขาทิ้งเขาใช้จริงคือส่วนใหญ่อ่ะเขาจะมีผ้าอะไรเยอะแยะอยู่ที่ผ้าแยกชนิดเออที่มีเคยมีน้องคนหนึ่งแต่เขากลับไปไทยนานแล้วนะเลิกกับสามีนานแล้วเขาก็ถามว่าป้าฝรั่งเขาใช้อะไรขัดตัวคือน้องมาอยู่ไม่นานแล้วก็ถามเขาใช้อะไรขัดตัวบอกอ๋อถ้าเป็นฝรั่งบ้านป้าเนี่ยฝรั่งบ้านป้าป้าใช้อะไรเขาก็ใช้เพราะฝรั่งบ้านป้าเรื่องไม่เยอะเขาอะไรก็ได้แต่ที่เห็นที่อื่นเขาใช้ผ้าขนหนูน้อยหรือไม่บางบ้านเขาไม่อยากใช้ผ้าขนหนูน้อยเขาก็จะไปซื้อไอ้ฟองมันเป็นฟองน้ำไม่เรียกฟองน้ำเรียกที่มันเป็นตะข่ายใหญ่วันอ่ะมาใช้อันนั้นบ้านเราที่ไทยก็มีแหละแต่ก็ไม่ใช่ทุกบ้านเขาก็บอกหนูก็ไม่เคยเห็นว่าเขาใช้อะไรแต่ของหนูอ่ะหนูนึกถึงไทยจังเลยอ่ะใช้หินขัดป้ามีป้าเอามา ป้าเอามาหินขัดบอกหนูก็คิดว่าทุกบ้านฝรั่งเป็นเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนต้องอยู่ที่คนอย่างฝรั่งบ้านป้าเนี่ยถ้าเราอยากใช้อะไรเราก็หาเรามาใช่แล้วฝรั่งบ้านป้าป้าให้ใช้อะไรเขาก็ใช้ตามที่ป้าใช้คือป้ามาอยู่นี่นะฮะป้าเปลี่ยนทุกอย่างในบ้านเพราะมันอยู่กันสองคนแล้วเขาแบบอยู่ทำอะไรอยู่ก็ทำไปไอ้ก็ทำตามอยู่แหละก็เลยไม่รู้วิถีชีวิตฝรั่งจริงๆนะจะบอกให้เพราะว่าเราแต่ไปไทยอ่ะพี่พกผ้าขนหนูน้อยไปด้วยเลยนะเพราะว่าแกใช้อยู่ที่นี่พี่ก็เอาไปไว้ในห้องน้ำเพราะแกจะได้ใช้ของแกแต่มิสเตอร์อ่ะเขามีผ้าขนหนูน้อยเพื่อเช็ดเหงื่ออยู่แล้วเขาอ่ะจะมีผ้าขนหนูผืนใหญ่ๆผ้าขนหนูเช็ดตัวแล้วเวลาเขาทำงานมาอะไรสมมติเปลี่ยนอ่างเปลี่ยนอะไรแล้วมันเลอะอ่ะเขาจะแบบกิ๊บไม่เดือดเท่ากิ๊บไม่เดือดเท่าอะไรวะมันเนี่ยเขาก็ชี้ให้อ๋อเขาจะใช้อีผ้าขนหนูใหญ่ๆนี่แหละเช็ดซักน้ำอะไรเสร็จแล้วก็สังเกตอ้าวแล้วเวลายูซักอ่ะก็ใส่ไปกับผ้าซักผ้าแหละแยกไหมบ้านพี่แยกไหมผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแยกพี่นะไปทำงานกับลุงซื้อผ้าอะไรมาแพ็คเนี่ยพี่เอาไปใช้ไว้เนี่ยพี่ไปแบ่งไว้ใช้ในครัวแกก็บอกว่าผ้าอันนี้ไม่ใช่ผ้าที่ใช้ในครัวทุกอย่างแยกหมดแล้วมีผ้าขนหนูแบบที่ใช้เช็ดฝุ่นอะเฉพาะเลยอะมันแห้งๆเนี้ยปัดไปแล้วฝุ่นมันติดผ้าเนี้ยแล้วก็จะมีผ้านี้ใช้สำหรับน้ำมันเครื่องมืออะไรที่มันเลอะน้ำมันให้ใช้อันนี้สารพัดแยกหมดเห็นไหมว่าโอ๊ตเลือกคนถูกว่าโอ๊ตง่ายมากเพราะโอ๊ตเห็นสามีบางคนอะเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาต้องแยกแล้วบ้านที่ทำความสะอาดเนี่ยมีทั้งสองแบบไงบ้านหนึ่งอยู่ไม่ต้องแยกซักทุกสิ่งใส่ไปเลยผ้าเช็ดเท้าผ้าในครัวใส่กับเสื้อผ้าแค่แยกสีเฉยแล้วก็ใส่น้ำยาซักให้มันเพียงพอที่มันจะเขาบอกว่าอยู่ไม่ต้องแยกเดี๋ยวมันโดนน้ำร้อนมันก็สะอาดเหมือนกันหมดแหละซักเอาผ้าในครัวมาเช็ดหน้ายังได้เลยหลังจากซักแล้วอ่ะอันนี้คือบ้านหนึ่งนะแต่อีกบ้านหนึ่งบางวันน่ะและไปใหม่ๆอ่ะเ
ขาก็บอกอ่ะผ้าอันนี้ทำนี้ทำนี้มันเยอะไงพี่จำไม่ได้เสร็จปุ๊บเขาก็ถามอายุทำไมผ้านี้มันขึ้นมาอยู่นี่ล่ะทำไมมันถึงดำล่ะบอกอ้าวไอก็เอาไม่ได้ว่าจำไม่ได้ว่าตอบอะไรส่วนใหญ่ก็จะฟังเขาบอกผ้าเนี้ยเอาไว้สำหรับเช็ดจานเท่านั้นนะผ้าเนี้ยถึงจะเช็ดเคาน์เตอร์ผ้านี้บอกโอเคเขาก็เริ่มจำโอเคผ้านี้เช็ดจานเช็ดเคาน์เตอร์บางบ้านเช็ดแห้งคนละชิ้นคนละอย่างดีตรงที่โอไม่ต้องซักให้เขานะแต่สังเกตโอสังเกตที่เขาแยกผ้าแยกอย่างเงี้ยเขาก็ยังคงซักผ้ารวมกับเสื้อผ้าเขาปกตินะพี่ไม่ซักผ้าถ้าผ้าขนหนูก็คือผ้าขนหนูที่ใช้ในห้องน้ำรวมกันว่าหมดเลยแต่เสื้อผ้าคือเสื้อผ้าเราไม่ซักร่วมกันแล้วก็ผ้าสีขาวตะหากนั่นแหละพี่แยกแค่สามอย่างพี่ว่าเจอได้แหละว่าคือแบบผ้าอ๋อยังมีพวกผ้าขนหนูทำงานผ้าขนหนูทำงานพี่จะแยกไว้ตะหากเลยแล้วก็พี่จะซักตะหากพอมันเยอะๆก็เอามาซักตะหากแต่เมื่อก่อนลุงทำไงพี่ไม่รู้แล้วเวลาเขาบอกอ่ะพี่เราก็ไม่เชื่อเพราะว่าบ้านเราอะนะผ้าที่เรียกว่าผ้าคลิ้วเนี่ยพี่อ้อยก็จะเอาเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วเนี่ยแหละไปใช้ไปตัดแล้วให้มันเหลือแต่ผ้าชิ้นผ้าแล้วไปใช้แกก็บอกว่าผ้านี้ไม่ได้ใช้ในครัวใช่ไหมเสร็จแล้วเราเอามาใช้เนี่ยพอเราใช้ปุ๊บเรารู้เลยว่าทำไมเขาไม่ใช้เพราะว่าผ้าแกไปซื้อผ้าขนหนูสีขาวมาห่อนึงใหม่เอี่ยมเลยพี่ก็อุ๊ยผ้าขนหนูสีขาวผืนเล็กๆพี่ก็แบ่งมาเลยเอามาใช้ในครัวทั้งที่แกเจตนาคือซื้อมาเพื่อเอาไว้ใช้เวลาไปทำงานไปทำงานบ้านลูกค้าจะได้เอาขึ้นไปเช็ดนู่นหรือไว้เช็ดมืออะไรเงี้ยพี่เอามาเช็ดถ้วยเช็ดจานขนมันติดขนมันติดที่จานคือจะมันต้องเป็นผ้าอีกแบบนึงเออมันจะอย่างเนี้ยก็เลยเออรู้ละว่าต้องทำแต่บ้านโน้ตอะไม่มีผ้าคีริวนะพี่อ้อยบ้านไม่มีผ้าคีริวบ้านนี้เหรอบ้านที่ไทยเนี่ยไม่มีผ้าคีริวบ้านนี้ก็จะเป็นไอ้นั่นอะผ้าอะไรแล็กอะลักอะไม่มีเลยคือพอเขาอยู่เขาไม่มีโอ้ก็เลยทำให้โอ้ก็ไม่มีด้วยไงก็ไม่เดินเข้าออกหน้าประตูเลยไม่มีอะไรวางเลยมันมีแต่มันไม่สกปรกเพราะว่าเราควบคุมและคอนโทรลมันเลยทำให้เราอ่ะบ้านเรากลายเป็นว่าบ้านเราไม่มีผ้าคีริวทีนี้เวลาผ้าที่โอ๊ตวางไว้เนี่ยมันจะไม่มีความเลอะมันเลยสามารถจะเอาเข้าไปซักกับเสื้อผ้าได้ไงเพราะโอ๊ตต้องระวังมากว่าเราเป็นภูมิแพ้แรกๆอ่ะเราเห็นสามีซักอ้าวเขาโยนทุกชิ้นแม้กระทั่งผ้าพรมในห้องนุ่งห้องน้ำหมดเลยเข้ารวมกันเอาถ้าเขาโยนเข้ารวมกันฉะนั้นเราถึงต้องซักให้มันบ่อยและเราก็ต้องควบคุมความสกปรกแล้วเราอยู่กัน2คนแล้วเราไม่ใช่คนสกปรกเลยสักคนนึงไงเพราะฉะนั้นผ้าบ้านเราไม่มีผ้าคีริวเมื่อก่อนเนี้ยโอจะใช้เปเปอร์ทาวแล้วทิ้งใช้เปเปอร์ทาวแล้วทิ้งแล้วก็มีช่วงนึงจนถึงทุกปัจจุบันเนี้ยโอก็แบบอยากประหยัดตังค์แล้วไปที่บ้านทำความสะอาดจากที่เขาเคยใช้เปเปอร์ทาวโอก็เรียนรู้จากที่ตอนไปทำความสะอาดบ้านนะเขาก็บอกให้ใช้ผ้านี้นี้นะโอก็เลยมันก็ดีมันก็ใช้ซักเอาแล้วเขาก็ไม่ได้ซักแยกนะเขาก็ใส่กับเสื้อผ้าที่เขาซักโอก็เลยมาทำที่บ้านแล้วบ้านแล้วว่ามีผ้าขนหนูผืนเล็กอ่ะซื้อมาจากใครตอนนั้นไม่รู้จะซื้อมาทำอะไรก็ซื้อมาก่อนนะมันผูกอ่ะก็เลยเอาอันนี้แหละมาใช้สำหรับเช็ดในครัวเท่านั้นจะเช็ดซิงเช็ดพื้นนิดหน่อยแล้วก็ซักให้มันสะอาดก่อนแล้วค่อยถึงเอาไปซักกับเครื่องซักผ้าแต่มันคนนี้ชอบเปเปอร์ทาวพี่อ่ะไม่ชอบเพราะพี่รู้สึกมันเสียสตังค์พี่ก็ไปซื้อผ้าขนหนูเล็กมาไปซื้อใหม่ๆมาเลยแล้วเวลากินข้าวกันเนี่ยพี่ก็จะเอาผ้าขนหนูมาวางบนโต๊ะแล้วก็เอาช้อนวางปรากฏว่าใช้ไปใช้มาเขาก็ไม่ใช้เว้ยเขาก็ไปดึงเปเปอร์ทาวมาเช็ดอีกพี่ก็เลยเก็บผ้าขนหนูไปเลยนี่อดแยกแต่ที่นี่บ้านนี้อย่างที่บอกไงโชคดีคนนี้เขาง่ายคือว่าเพราะเริ่มประหยัดเปเปอร์ทาวใช่ป่ะโอ๊ตก็จะแยกแล้วคราวนี้เมื่อก่อนเขาจะใช้เปเปอร์ทาวอย่างเดียวบนโต๊ะกินข้าวบนเช็ดแล้วโอ๊ตก็ไปทำความสะอาดได้จากการทำความสะอาดนี่แหละเขาก็จะแยกเปเปอร์ทาวสำหรับเช็ดเคาน์เตอร์ผ้าเช็ดปากเขาจะใช้ไอ้ผ้าที่มันเป็นชิ้นแผ่นสี่เหลี่ยมโอ๊ตก็เลยไปซื้อผ้าเช็ดปากเอามาแยกไว้ใช้สำหรับเช็ดปากทางผู้ชายแรกๆเขาก็ไม่ชินเขาก็จะดึงเปเปอร์ทาวก็แบบอันนี้ใช้เช็ดปากอันนี้พออยู่มันหลายปีผ่านมาแล้วตอนนี้เขาก็ใช้เหมือนที่ว่าใช้แล้วเปเปอร์ทาวมันประหยัดมากเพราะว่านานๆเราถึงจะใช้สำหรับเช็ดเพราะจะใช้ผ้าชุบน้ำมาเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรก่อนแล้วมันต้องใช้สองผืนเปียกอันนึงแห้งอันนึงไม่งั้นมันจะเป็นคราบไงอันนี้ก็ทำให้ประหยัดได้เยอะแล้วก็ถุงซิปล็อก
อืมก่อนเนี้ยใช้ทิ้งใช้ทิ้งก็เสียดายแล้วก็แบบชอบดูพวกอนุรักษ์อ่ะอืมเขาก็มีล้างล้างแล้วก็เอามาใช้สระก็เลยเออว่ะเราไม่ได้ใช้ถุงซิปล็อกทำอะไรยกเว้นเวลาเราซื้อเนื้อสัตว์มาเวลาเราซื้อแพ็กใหญ่มาไงแล้วเอาใส่แช่ตู้เย็นเมื่อก่อนก็ยัดทั้งแพ็กใหญ่แล้วก็เอาออกมามันก็ต้องมาละลายทั้งหมดก็เรียนรู้ไปจากวิดีโอคนอื่นตอนมาอยู่ใหม่ๆเรายังไม่รู้นะว่าทำไงเขาบอกเอามันต้องแยกเป็นแพ็กเล็กอะไรเงี้ยก็เอาถุงซิปล็อกเนี่ยแหละมาแยกเนื้อสัตว์โอ๊ตเป็นเฉพาะส่วนที่ใช้เป็นครั้งๆแล้วเวลาใช้เสร็จถุงมันเอาไว้ใส่เนื้อสัตว์อย่างเดียวไงพี่ถ้าเราใส่อาหารหรืออะไรซึ่งนานๆจะมีสักทีก็เอาถุงใหม่ใส่แต่ถ้ามันไม่ได้มีใส่อะไรถุงใหม่ก็ยังอยู่ที่เดิมประหยัดใช้ปี2ปีก็ยังอยู่คือทิ้งจนกว่ามันขาดอ่ะพี่ก็ล้างซิปล็อกอะถ้ามันใส่ผลไม้บางทีจะไปไหนเงี้ยหั่นแอปเปิลใส่แล้วกลับมาแอปเปิลหมดละถุงมันยังดีอยู่พี่ก็ล้างแล้วคว่ำให้มันแห้งพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปแยกไว้ในส่วนของถุงที่ล้างแล้วมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกแต่บางทีลุงเขาก็จะบอกว่าใช้แล้วทิ้งไปเลยคือขยะคุณถึงได้ไได้ตายถึงได้กองพนันทนทึกไงบ้านลูกลุงเขาอะบ้านเราเนี่ยอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์ถึงจะมีถุงดำสักถุงแต่บ้านลูกลุงเขาพี่อ้อยนั่งอยู่พี่อ้อยจะเห็นนะกองพนันทนทึกเลยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าเขาไม่ไปทิ้งนะล้นออกมาจนไม่รู้เขาทิ้งอะไรกันแล้วก็แบบบางทีพวกของที่เป็นกล่องกระดาษเนี้ยถ้าเกิดเอาออกแล้วเขาก็จะทิ้งแบบนั้นแต่พี่อ้อยจะพับแล้วถ้าเป็นกระดาษกล่องกระดาษที่ข้างหนึ่งมันเป็นสีขาวอะพี่จะไปตัดพี่จะตัดแล้วเก็บไปใช้นี่พี่จะทำแบบนี้ค่ะมาจากกล่องพวกนี้พี่จะมีเป็นตั้งเลยเพราะพี่บ้านพี่มีรีไซเคิลไหมอะบ้านพี่มีรีไซเคิลไหมบ้านพี่อะไม่มีของโอ๊ตอะตอนโอ๊ตมาอยู่ประมาณสัก3หรือ4ปีนี่แหละไม่มีรีไซเคิลทิ้งอย่างเดียวแล้วพอหลังจากนั้นนะเขามีรีไซเคิลโอ๊ตดีใจมากเลยเออดีจังเลยเพราะว่าจะได้แยกกล่องแยกขวดแยกอะไรเพราะเมื่อก่อนมันทิ้งหมดเลยว่าได้แบบเสียดายแล้วมิสเตอร์อะมิสเตอร์เขาก็จะทำตามเพราะโอ๊ตบอกว่าเวลายูมีกล่องอะยูก็บี้บี้หน่อยเพราะว่าไอจะได้เอาไปใส่ถังง่ายๆอดไม่ให้เขาทำเลยนะเพราะว่ามันจะแยกมาอะไรเพราะเขาชอบรวมๆกันแต่พอตอนหลังอ่ะเขาตัดหมดเลยตัดว่าอยู่ไม่ต้องตัดขนาดนี้แค่บีบี้แล้วเหยียบก็พอเพราะถ้าอยู่ตัดมันเพิ่มงานให้แม่บ้านไงมันมีเศษเต็มพื้นเลยก็ต้องมาดูดฝุ่นเขาบอกก็เนี่ยไอก็ทำตามที่อยู่บอกแล้วไงบอกไว้ตั้งยังไม่ซื้อสมุดโน้ตเลยพี่ใช้พวกนี้ค่ะแล้วก็มันจะมีไอ้ที่เขาบ่นๆน่ะเขาไม่บ่นแล้วเขาก็เพราะโอ๊ตอ่ะชอบไปหยิบของที่เขาทิ้งในขยะมาใหม่ๆเขาบอกเนี่ยยูทิ้งทำไมเอามาให้ไอขายบอกยูไปคุ้ยขยะมาเหรอบอกใช่ยูอ่ะชอบเอาของดีไปทิ้งอ่ะก็ไอไม่ใช้แล้วอ่ะพอหลังๆอ่ะเขาบอกอ่ะไอไม่เอาแล้วเอาไปขายขายได้ตังค์บอกยูจะเอาใบตังค์บอกยูก็เก็บไปสิยูขายอยากให้ที่นี่มีรับซื้อของเก่าจังเลยทั้งวัดทั้งโลหะเนาะโลหะมันน่าจะมีแหละพี่แดงต้องหาพี่เห็นอย่างวอลมาร์ทน่ะวอลมาร์ทเองอ่ะเขาก็จะมีพวกกล่องทุกวันใช่ไหมเขาจะต้องทำแล้วอัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเขาก็มีรถมารับไปมีแต่แบบนั้นแต่ให้เราอ่ะให้เราชาวบ้านเนี่ยเอาไปขายอ่ะเก็บไปเยอะๆแล้วไปขายก็ไม่มีมีแบบนี้พี่บางรัฐเขามีศูนย์รีไซเคิลแต่คนที่ไปรีไซเคิลต้องเสียเงินให้ศูนย์เพื่อรับใช่ใช่ใช่แต่บ้านเราไม่ใช่บ้านโอ้ถึงบอกเออที่ว่าอยู่มันดีมากที่ว่าอยู่อ่ะมันมีระบบรีไซเคิลมารับแต่มันยังมีบางทาวเขาไม่มีนะบางทาวไม่มีโอ้ถึงบอกตอนรถมาอยู่มันไม่มีโอ้แบบโอ้โหทำไมเขาทิ้งวะเขาก็มีนี่ดีใจมากแล้วมันก็จะมีร้านที่เป็นรีไซเคิลของที่ไปให้แล้วได้เงินเคยมีประสบการณ์ชวนมิเตอร์ไปเนี่ยเพราะมิเตอร์อะไรก็ทิ้งหมดแล้วบอกยูมันไม่มีแบบไปขายแล้วได้ตังค์หรอบอกมันก็ได้ไม่เยอะหรอกได้ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรไอรู้สึกไอไม่ได้แบบอยากได้ตังค์หรอกแต่ไอสบายใจว่ามันเอาไปแล้วเขาเอาไปรีไซเคิลต่อแกก็สะสมแล้วแกก็พาไปแล้วมันก็จะมีของที่เป็นพวกโลหะ
สารเคมีสีอะไรพวกนี้ที่เขาจะมีส่วนแยกรีไซเคิลต่างหากเราก็ต้องเช็คตามตารางคือรับรถแล้วมันดีอย่างมันไม่ต้องเสียเงินแต่มันมีอ่ะแต่มันไม่ได้มีประจำอย่างเงี้ยก็จะเช็คว่าเราขับรถไปตรงไหนอะไรเงี้ยก็กะเอาแต่อย่างของพี่อ้อยมันน่าจะมีแต่อาจจะต้องไปอีกเมืองนึงเวลาทิ้งขยะเนี่ยเราก็ทิ้งใส่ถุงใช่ไหมแล้วก็เอาไปทิ้งในที่รวมขยะแต่เขาจะแยกเขาจะให้แยกเฉพาะโลหะชิ้นใหญ่เขาจะเขียนไว้เลยเขาจะมีเหมือนเทเลอร์ตั้งอยู่เขาบอกถ้าเป็นโลหะต้องทิ้งตรงนี้แต่นอกนั้นนี่ก็คือคุณทิ้งรวมมันไปหมดเขาก็มาขนไปอย่างนั้นเพราะนั้นคนที่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่แยกหรอกมันไม่เหมือนในเมืองมันจะมีถังแยกเนี่ยคุณจะต้องแยกไว้แล้วเดี๋ยวเขามาเก็บใช่เพราะอย่างมีพี่คนนึงที่รู้จักเขาอยู่อลาบามาบ้านเขาก็อยู่เหมือนอยู่ในเข้าไปไม่ได้เป็นอยู่ในหมู่บ้านอ่ะก็น่าจะเป็นคล้ายๆของพี่อ้อยแหละก็เป็นบ้านใครบ้านมันอ่ะแล้วเขาใช้วิธีเขาบอกมันไม่มีคนมาเก็บขยะเขาบอกเขาเผาเขาบอกบ้านรถเผาไม่ได้เพราะบ้านรถอยู่ที่นี่เขาเผาไม่ได้ต้องขออนุญาตใช่ตำรวจมาดิเขาบอกบ้านพี่เผาหมดเขาบอกอย่างงี้บอกกิ่งม้งกิ่งไม้บอกกิ่งไม้ก็เผาไม่ได้เขาจะมีมาเก็บเพราะว่าของเขาอยู่ในเมืองไงมาเก็บสัปดาห์อย่างเงี้ยเขาบอกบ้านพี่ไม่มีบ้านพี่เผาหมดแล้วอย่างไอ้บ้านในพื้นบ้านในบ้านเงี้ยพื้นพี่อ้อยมันเป็นไม้เป็นปูนเป็นอะไรบ้านมันเป็นพรมซะส่วนใหญ่ข้างใต้พรมก็จะเป็นไม้ไหมอัดอย่างนั้นเอาแบบจะถามให้ทำความสะอาดที่บ้านพี่อ่ะเพิ่งเปลี่ยนสองปีที่แล้วเราสองคนช่วยกันเปลี่ยนพรมในบ้านเป็นไม้แล้วก็ยังมีในห้องนอนสองห้องยังเป็นพรมอยู่ก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่เนี่ยแหละอย่างนี้พี่ทำความสะอาดบ้านบ่อยแค่ไหนอ่ะทำทุกวันก็ไม่ประมาณอาทิตย์ละวันหรือบางทีเดินแล้วเห็นมันมีเศษอะไรร่วงๆเยอะๆอย่างเงี้ยพี่ก็จะใช้ไอ้ที่แปรงที่มันมีขนอยู่ข้างล่างอะลูดไปเมื่อก่อนนี้พี่ใช้อย่างนี้ประมาณ2อาทิตย์พี่เสียบไอ้ที่ดูดฝุ่นนะเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นเสียบเข้าไปที่ข้างฝาบ้านอะที่มันมีท่ออยู่นอกบ้านนอกอยู่ในโรงจอดรถอะไรอะมันจะเป็นแวคคุ้มที่ไม่ใช่แวคคุ้มตัวเล็กเป็นแวคคุ้มตัวใหญ่อะที่เป็นสายมีสายระยงระยางยาวเป็นท่อเดินไปได้ทั่วบ้านคือเราเสียบแล้วก็เดินอันนี้มันจะเป็นอันนี้มันเป็นอย่างของชิ้นใหญ่พี่ก็รำคาญอีตรงที่จะต้องมาลากไอ้ท่อมันขนาดนี้แล้วก็ท่อมันก็ยาวมากเสียบเสร็จก็ต้องมาลากสายให้มันดูว่ามันยาวพอละแล้วค่อยมาปิดเงี้ยพี่ต้องทำวิดีโอให้ดูแล้วเพราะว่าหลายๆอย่างมันมีไม่เหมือนกันอะเราอยากเห็นมันคืออะไรที่พูดมันนึกภาพไม่ออกแล้วดูเสร็จแล้วนะห้องนอน2ห้องห้องน้ํา2ห้องหรือ3ห้องก็2ห้องห้องนี้นะแล้วห้องทำงานแล้วห้องรับแขกแล้วยังห้องครัวแล้วห้องซักล้างนะทำเสร็จแล้วพี่ก็ต้องถูอีกทีนึงถูก็จะแล้วแต่ว่ามันจะมีแบบม็อบที่เราใช้ตัวสเปรย์ฉีดแล้วก็ถูหรือจะถูแบบน้ําเป็นไอ้ที่เหยียบลงไปแล้วปั่นๆๆๆอย่างเงี้ยให้มันแห้งให้มันสะบัดแห้งก็แล้วแต่พี่ขี้เกียจแค่ไหนใช้นี่มั้ยอ่ะอย่างของโอ๊ตอ่ะไม่ได้ใช้ม็อบชุบน้ํานะแต่ตอนหลังก็ใช้บ้างแบบประมาณใหม่ๆไม่ใช้เลยมันจะสะดวกคือที่มันเป็นผ้าแล้วเป็นสเปรย์กระป๋องอ่ะอย่างนั้นก็ใช้แต่มันต้องใช้ถ่านไงถ่านมันหมดบ่อยแล้วไอ้ตัวสเปรย์กระป๋องมีแบบมันเดี๋ยวนี้มันมีแบบใหม่แบบไม่ต้องไปใช้สเปรย์กระป๋องด้วยนะมันเป็นแบบผ้าแห้งแล้วก็ผ้าแห้งใช้สเปรย์กระป๋องเป็นแผ่นน่ะเอาไปแปะแล้วก็เอากระป๋องซื้อกระป๋องมาฉีดแล้วก็ถูอันนี้คือ Airbnb ก็ใช้เขาเป็นกระป๋องแบบนึงแปะเข้าไปมันเหมือนกับแวคคุ้มอดมีแบบไอ้กระป๋องแปะเพราะว่ามันไม่ใช้เก่าไงแล้วมันมีอีกแบบนึงอันนี้รู้มาจาก Airbnb จะทำงานเพราะว่าเขาจะต้องขนขึ้นขนลงไปที่อื่นมันจะแบบเสียบอะไรไม่ได้ไงมันเป็นแบบผ้าเปียกแต่ว่ามันเปลืองมันเป็นแบบผ้าเปียกเลยเป็นผ้าเปียกก็มีใช่ไหมจะเป็นแบบเป็นด้ามยาวๆแล้วก็ผ้าไปแปะแล้วก็น่ะเอาไปถูเป็นผ้าเปียกทิ้งแล้วก็ทิ้งไม่ได้ใช้ที่บ้านหรอกนะว่ามันเปลืองโอ้ก็ยังพี่ก็ว่างั้นแต่ว่าอยากได้ที่มันเป็นผ้าแห้งเพราะมันดิบมันไอ้นี่ฝุ่นดีแต่บ้านโอ๊ตอ่ะมันมีเป็นบริเวณที่เป็นผ้าพื้นที่ถูอ่ะน้อยเพราะว่าเตอร์เขาปูพรมทั้งหลังไงแต่ทีนี้ของเก่าที่เขามีมันเป็นแบบของพี่อ้อยแหละมันเป็นแบ
ไอ้ใส่ถ่านฉีดๆนั่นแหละโอ้ก็ไม่ชอบไอ้เรื่องใส่ถ่านแต่ถ้ามันมีถ่านอยู่มันก็โอเคนะโอ้เพราะมันเป็นน้ำยาที่พอเราทำความสะอาดแล้วมันดูแลเนื้อไม้ให้เราด้วยแต่บ้านมันไม่มีพื้นไม้ไงแต่อ๋อถ้าเป็นไม้อย่างบ้านพี่อ่ะลงแว็กมั้งไหมคือบ้านที่โอ๊ตทำความสะอาดมีบ้านหนึ่งมีอยู่หนึ่งเขาให้ลงแว็กเออไม่แต่ว่ามันลงแบบมีอยู่หนึ่งเดือนละครั้งมั้งไอ้มันจะมีน้ำยากระป๋องสเปรย์ที่เขาเขียนว่าสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้พี่ก็อ้าวพื้นไม้น่าจะใช้ได้ไม่หว่าก็บอกเหลืองๆใช่ไหมพี่ก็มาฉีดไม้เว้ยฉีดบนพื้นเสร็จแล้วพี่ก็เอาผ้าแห้งอ่ะผ้าแห้งม็อบแห้งอ่ะม็อบแห้งที่เป็นไม้อ่ะมาถูถูถูฉีดไปถูถูเสร็จทั้งบ้านพอสองคนเดินจะหกล้มมันลื่นแล้วก็อยู่นานเลยเป็นเดือนเลยกว่าจะหายอ่ะคือจะไปทำไงได้อ่ะมันทำไปแล้วเขาก็ถามพี่ว่าทำอะไรทำไมบ้านลื่นขนาดนี้เดินไม่ต้องคว้าอะไรไว้คว้าโต๊ะคว้าอะไรไว้ไม่งั้นตีลังกาเคยมีครั้งหนึ่งตอนที่ทำแรกๆเลยเงี้ยป้าเขาก็บอกมันมีแว็กนะแล้วก็มันมีแบบเป็นสเปรย์ส้มอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นน้ำมันเป็นออยล์เขาบอกอายุต้องใส่น้อยๆแล้วอยู่ก็ถูถูโอ้ก็ใส่น้อยแล้วนะแต่พอเราก็ลองเดินทุกครั้งมันก็ไม่ลื่นอ่ะแต่เวลาเขาเดินเองอะอย่างป้าเขาบอกเขาจะแยกห้องของลุงห้องของป้าที่ไปทำให้เขาอะพอครั้งต่อไปไปทำบอกยูอย่าใส่เยอะบอกไอก็ไม่ได้ใส่เยอะนะบอกเนี่ยมีลื่นเกิดขึ้นแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งเว้ยแล้วหัวระเผลอมันหยดหกไปมันหกเราก็พยายามเช็ดแล้วเช็ดยังไงมันก็ไม่ได้โอ้ใช้วิธีเอาแป้งเทบนพื้นเว้ยเอาแป้งอะเทบนพื้นแล้วก็ถูนะถูให้มันหายลื่นใช่ไหมมันลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยเขาถึงบอกคือแรกๆอดไม่รู้ว่าเยอะน่ากลัวนะเขาบอกคือเขาไม่ได้บอกว่าแรกๆว่าเดือนหนึ่งค่อยลงทีหนึ่งโอ้ก็คิดว่าทุกครั้งให้โอ้ไปทำอาทิตย์หนึ่งโอ้ก็ลงแม่งทุกอาทิตย์เลยมันดูแล้วสะอาดดีนะมันใสมันมองแล้วใสใช่เพราะบ้านเราไม่มีไม้แต่โอ้ก็เรียนรู้พวกน้ำยาอะไรตามที่เขาบอกนะอ่ะแล้วห้องน้ำล่ะห้องน้ำบ้านพี่อ้อยเนี่ยมันเป็นผนังยังไงมันเป็นพลาสติกเป็นของพี่จะเป็นท็อปเป็นทับห้องน้ำพี่จะเป็นทับเป็นชาวเวอร์เป็นผนังอ่ะเป็นไรนั่นอ่ะเป็นทับสำหรับในตัวส่วนอาบน้ำนะกระเบื้องหรือเป็นพลาสติกหรือเป็นกำแพงธรรมดาเป็นพลาสติกอ่ะมันเหมือนกับเป็นเซตของมันเลยเป็นอ่างแล้วมันเป็นทั้งฝาเป็นชิ้นเดียวกันเลยส่วนห้องน้ำลุงเนี่ยมันจะเป็นบ็อกซ์เป็นบ็อกซ์ใสๆเป็นแก้วเป็นกระจกทำความสะอาดยังไงบ่อยไหมห้องน้ำลุงเขาทำเขาเองเขาบอกว่าไม่ต้องฉันทำเองดีว่ะพี่เองแต่ว่าพี่ก็จะเข้าไปท่านห้องอาบน้ำอ่ะเขาทำเองแต่ถ้าเป็นพวกห้องส้วมที่เขานั่งเขาก็ทำเขาเองแต่ถ้าเป็นอ่างน้ำเนี่ยของเขาจะเป็นสแตนเลสสตีลอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคราบเป็นด่างพี่ก็จะไปซื้อพี่ต้องพาทัวร์ดูแล้วเนี่ยเพราะว่ามันไม่เหมือนเห็นไหมเพราะคนที่เขาสนใจไอชีวิตต่างประเทศอ่ะทำในช่องพี่ว่าจะเข้าไปดูแล้วว่าอยากดูแต่ละบ้านเพราะว่าอย่างของพี่อ่ะมันดูเป็นลักษณะเหมือนบ้านเก่าไม่ใช่เหมือนทันสมัยแล้วลุงอ่ะดูเหมือนลุงเขาจะเป็นแบบลุงโบราณมันต้องมีอะไรที่แบบเฮ้ยไม่เคยเห็นอ่ะอยากดูพี่ต้องพาทัวร์ให้ดูเออต้องพาทัวร์แล้วพี่ก็เข้าไปคอยขัดเวลาขัดต้องขัดตอนอ่างแล้วแห้งๆนะมันเขียนว่าที่พี่ไปซื้อมันเป็นกระป๋องมันเขียนว่าอะไรวะใช้สำหรับทำใช้สำหรับสแตนเลสมันบอกสำหรับสแตนเลสสตีลพี่ก็ไปฉีดแล้วผ้าแห้งเช็ดนะมันก็ใสปิ้งเลยแล้วลุงเขาก็ใช้ทุกวันล้างมือแปรงฟันอะไรของเขาเนี่ยต้องเข้าไปดูบ่อยๆแล้วต้องไปทำให้ไม่งั้นมันจะเป็นคราบขาวๆจุดๆๆๆๆๆอยู่ของโอ๊ตอ่ะมันเป็นอ่างแบบพลาสติกที่มันเป็นสีเนืองๆเหลืองๆของเก่านะแล้วโอ๊ตอ่ะก็แพ้อีกไอ้สเปรย์ฉีดๆแล้วมันเหม็นไงมันเหม็นเนี่ยโอ๊ตก็พยายามหาจะใช้อะไรก็ไปทำความสะอาดบ้านคุณป้าเหมือนกันเขาก็จะมีไอ้ผงโคเมตอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ตก็ไปซื้อมาใช้บ้างมันก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะเพราะมันก็จะมีพยายามหาที่มันสเปรย์ก็จะใช้สเปรย์อ่ะทิ้งให้ไว้ให้มันเป็นหลายๆชั่วโมงงี้บางทีก็บางคนก็ใช้ผสมน้ำส้มสายชูแล้วก็เหม็นน้ำส้มสายชูอีกอ่ะมันเป็นของเราอ่ะคราวนี้ก็ไอ้เรื่องแปรงขัดเนี่ยเวลามันออกแรงมากๆเงี้ยนะพี่ไม่เคยใช้แปรงขัดก็จะเจ็บข้อมือไปแบบ
อาทิตย์สองอาทิตย์เลยอ่ะทำอะไรไม่ได้อ่ะเออก็ต้องหาอุปกรณ์เสริมไงคราวนี้ที่บ้านเราเนี่ยเราก็แบบพอเราเห็นปุ๊บเราก็จะเช็ดเลยมันก็จะไม่หมักหมมไม่อะไรแล้วบ้านคุณป้าเนี่ยดีมากเวลาเห็นมากๆแล้วแบบโอ้ก็จะพยายามจะขัดให้เขาแต่ว่ามันก็ขัดไม่ออกเราก็ไม่อยากเจ็บอีกเนี่ยโอ้ก็ไปถามว่ายูมีแปรงอะไรที่ไอขัดได้ไหมไอพยายามจะขัดแล้วมันขัดไม่ได้เขาเป็นแบบไฟฟ้าเว้ยเออเขาเป็นแบบไฟฟ้ามันไม่กินเนื้อเหรอมันไม่ได้ขัดเนื้อออกแรงมันไม่ดีไงแรงมันไม่เข้าไงโอ้ก็เลยเขามีทั้งแบบยืนเป็นด้ามยาวแล้วเป็นด้ามถือเนี่ยโอ้ก็เลยใช้เท่าที่มันออกแหละอดไม่ออกแรงแล้วก็ไอ้ก็ทำเท่าที่ไอ้ทำได้นะอยู่เขาก็โอเคนะแล้วบ้านคุณป้าหลังใหม่อันนี้คือคุณป้าที่แบบทำมานานแล้วนะแต่บ้านคุณป้าที่ทำหลังใหม่คือบ้านใหญ่ตอนที่คุยกับแกหลังแรกๆเลยอดบอกแกเลยไอ้ไม่ขัดห้องน้ำไอ้ทำความสะอาดอย่างอื่นหมดเลยแต่ไอ้ไม่ขัดห้องน้ำนะเขาบอกไม่เป็นไรเขาดูแลได้ห้องน้ำเขาเข้าใจอย่างเงี้ยแล้วบ้านเขาไม่มีอ่างดีตรงเนี้ยเขาไอ้เขามีอ่างแต่โอ๊ตบอกแล้วโอ๊ตไม่ล้างไม่ขัดไงแล้วบ้านคุณป้านะห้องที่เป็นกระจกอ่ะกระจกใสกริ้งเลยยูสอนไอ้มั่งสิไม่ขัดใช่ไหมเออยูสอนไอ้มั่งสิยูใช้อะไรอ่ะทำไมมันเงาไอ้อ่ะล้างบ้านไอ้ไม่ได้เพราะมันจะมีหยดน้ำเขาก็บอกยูต้องไปซื้อไอ้ที่ลากน้ำเขาเรียกสควีจี้ยูต้องไปซื้อที่กินลากน้ำมาโอ๊ตก็ไปซื้อมาใช้ที่มันมีห้องกระจกอยู่ห้องเดียวห้องเล็กๆของเมเตอร์นี่แหละมีวิดีโอเปิดห้องน้ำเปิดบ้านหมดแล้วไปดูที่ไลฟ์สไตล์ได้นะคะใครสนใจมีทุกสิ่งแล้วบ้านที่ไปทำมีบ้านที่แบบเขาไม่ขัดไม่อะไรเลยมันเป็นคราบมากโอ๊ตเห็นโอ๊ตบอกตั้งแต่วันแรกเลยไม่ขัดห้องนะไม่ขัดอ่างให้นะคือจะเช็ดให้แค่ที่ออกอะแต่ไม่ขัดแรงเพราะถ้าขัดแรงอาจจะทำงานไม่ได้2สัปดาห์เพราะอาจจะปวดแขนมากเขาก็โอเคไม่เป็นไรกับอีกบ้านหนึ่งเขาไม่พูดอะไรเลยเขาคือเขาไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าห้องน้ำเขาสกปรกมากอะขนาดเขาอึโถส้วมแล้วมันเป็นคราบเป็นเดือนๆเลยอะพี่จะพูดกันได้ยังไงวะออไม่เข้าใจคนมือจริงจริงอ่ะเขาได้บ้านลูกค้าเหมือนกันบางบ้านเขาจ้างเราไปทำก็ดีแล้วเราก็ทำเท่าที่เราทำได้แต่พอเราเห็นมันก็อดไม่ได้เราก็ทำให้เขาก็ดูเขาน่าจะเมนเทนไหมแต่เขาก็ไม่เขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมเขาไม่แคร์ทีนี้ห้องน้ำเนี่ยว่าจะไม่ทำให้เขามันเห็นแล้วมันทนไม่ได้เว้ยพี่โอ้ยก็อ่ะเดี๋ยวจะขาดโอ้ยก็ไปคุยกับแม่ที่เขาเป็นคนจ้างว่าเออเนี่ยไออ่ะอยากจะล้างให้แต่ว่าไอขัดไม่ไหวมีแปรงอะไรไหมเขามีอุปกรณ์ครบเลยพี่มีไฟฟ้าแบบไม่ต้องยืนไม่ต้องออกแรงอะไรเลยแล้วก็มันมีแบบนี้จริงๆนะฝรั่งคุณรู้ไว้เขาไม่ชอบทำความสะอาดบ้านแต่เขามีอุปกรณ์เพียบแต่เขาไม่ทำเพราะฉะนั้นเวลาติดต่อผู้ชายอ่ะดูดีๆลูกค้าค่อยกดนะนินทาลูกค้าหน่อยนะเขาอายุมากแล้วแหละก็น่าจะรุ่นพี่อ้อยนี่แหละเขาก็อยู่คนเดียวบ้านเขาก็เป็นบ้านเหมือนบ้านที่เราเรียกว่าทาวน์เฮาส์อ่ะแต่ว่าที่นี่เขาเรียกคอนโดมิเนียมนะเขามีห้องนอนชั้นบน2ห้องแล้วห้องนอนเล็กชั้นล่างห้องข้างบน2ห้องนะในห้องเต็มไปหมดด้วยสารพัดของพี่ไม่รู้เขาไปนอนตรงไหนนะบนเตียงนะเขาวางของอะไรไว้เต็มแล้ววันหนึ่งห้องน้ำเขาอะห้องในห้องน้ำเขาอ่างล้างหน้าเขามันตันเขาบอกลุงว่าให้ช่วยไปดูหน่อยมันอยู่ชั้นบนลุงเขาไปดูล้วงลงไปโอ้โหยกขึ้นมาห้อยตองแตงตองแตงตองแตงเต็มไปหมดเลยในรูอ่างน้ำแล้วก็เลยพี่ก็เลยพูดมาคำบอกว่าเนี่ยเวลาล้างหน้าล้างตาแล้วผมมันล่วงไปบอกเขาไม่เคยทิ้งผมลงไปในนั้นแน่แต่ผมเขานั้นเลยนะห้อยเพราะนั้นพี่ก็เลยจำมาอ่างน้ำพี่อ่ะพี่เป็นคนผมร่วงว่ะพักเนี้ยผมร่วงมากบางทีมันร่วงลงไปเนี่ยเราเห็นปุ๊บเราต้องเก็บขึ้นมาก่อนไม่งั้นมันจะไหลลงไปแล้วมันก็ไปหูล่างแล้วไปเกาะกันแล้วคนทำความสะอาดน่ะอย่างเราคุยไปซ่อมให้พอยกขึ้นมาเรารู้สึกว่าเละบ้านโอ๊ตจะไม่มีเพราะโอ๊ตเป็นคนเยอะอยู่แล้วเรื่องสะอาดอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่กี่เพอโอ๊ตจะถอดไข่อ่างอะไรออกมาเช็ดเลยแหละเพราะฉะนั้นมันจะแบบ
โอเคแต่เวลาเราไปเจอที่บ้านอื่นที่เขาเนียบเนียบนะเขาก็ใช้นั่นใช้นี่ก็เลยทำให้อ๋ออ๋อเขาใช้อุปกรณ์อย่างนี้ก็เอามาใช้ที่บ้านบ้างอย่างเงี้ยก็เรียนรู้ไปนะทีนี้เวลาเราไปเจอฝรั่งนะสาวๆจะจบแล้วก็วางดีๆคุณต้องคุยคุณต้องถามเรื่องนิดๆหน่อยๆพวกเนี้ยนะแบบเรารับไม่ได้เลยนะแล้วมีรายการฝรั่งเนี่ยชื่อรายการ Hoarderเป็นรายการเกี่ยวกับคนที่เขามีความเป็นโรคจิตเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องสะสมเก็บของทำให้บ้านกลายเป็นขยะไปเลยเดินไม่ได้เลยก็มีใช่เป็นสร้างมาเป็นด็อกคิวเมนทารีเนี่ยพี่อยากเข้าไปดูแล้วถ้าเกิดคุณไปเจอแบบเนี้ยไม่ไหวว่ะเราไม่ไหวแต่คุณมีห้องนอนมีห้องอะไรสารพัดห้องบ้านเนี่ยจะแบบอยู่ในสวยบางทีสวยมากบ้านสวยมากเลยนะแต่พอเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยทุกซอกทุกมุมเขาจะมีหมดที่เคยดูหนนึงอ่ะเขาจะชอบซื้อไปลื้อมาเนี่ยเสื้อผ้ายังแพ็คอยู่ในถุงอ่ะเขาซื้อมาแล้วเขายัดไว้อ่ะคนที่แบบช่วยทำให้ไปลื้อออกมาเสื้อผ้ายังใหม่ๆอยู่เลยแต่ว่ามันมาอยู่ตรงนี้เป็น10ปีแล้วอะแกะออกมานี่ยังแบบสันมองเห็นเป็นสันเลยเรียกฮอตเดอร์ใช่ไหมฮอตเดอร์โทษค่ะค่ะฮอตเดอร์ฮอตเดอร์มันออกเสียงฮอตเดอร์ฮอตเดอร์มันโคตรฮอตท่าทางเลยแหละแล้วก็อย่างเรื่องห้องน้ำอะถ้าแบบรู้จักกันแล้วก็ไม่ได้ดูไม่ได้คุยไม่ได้เห็นอะไรกันอย่างเนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายที่มักง่ายห้องน้ำห้องส้วมไม่เคยทำความสะอาดเลยเพราะฉะนั้นโถส้วมนี่เป็นคราบอยู่ข้างใต้อะไรอย่างเงี้ยถามว่าคุณทนได้เปล่าต้องคิดด้วยนะเรื่องนิดๆหน่อยๆแต่มันทำให้บั่นทอนบั่นทอนไหวอยู่คือบางทีเราไม่เป็นไรเราเดี๋ยวฉันไปทำฉันก็อยู่ได้อย่างเงี้ยถ้าจริงๆแล้วมันไม่ไหวนะว่าทำอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายเดียวไม่หายใจอ่ะอีกฝ่ายชอบมกอีกฝ่ายสะอาดอ่ะอยู่กันไม่ได้อ่ะแต่อย่างของพี่ยังไม่ใช่คนสะอาดแต่พี่ยังไม่ชอบสกปรกอย่างของเราคนของเราเขาชอบนะเรามาจัดมาแต่งมาอะไรก็ชอบเพราะตัวเขาเองอ่ะเขาก็เป็นคนสะอาดแต่เขาไม่เท่าเราแต่เวลาเขาทำทีนึงนะเขาเนี้ยบกว่าเราอีกอ่ะแต่เขาไม่ทำเขาก็ปล่อยมันมีเราแล้วไงเขาก็ไปทำเขาก็จะคอยเก็บตรงนั้นตรงนี้ก็ตามเรานั่นแหละเพราะว่าตรงเนี้ยต้องพ่อของลูกพี่อ่ะพ่อของลูกพี่อ่ะถ้าเขาเป็นคนที่มีเวลาอยู่บ้านปุ๊บนะโอ๊ตเดินอยู่เนี่ยเศษอะไรที่มันขาวๆแล้วมันตกอยู่ที่พื้นเนี่ยเขาจะเอานิ้วแตะเอาไปทิ้งเขาเป็นคนสะอาดมากเสื้อผ้าเนี่ยนะโอ้โหสะอาดเอี่ยมกีบงงตลอดระวังให้ดีจบปึ๊บพอละไม่มีใครมาคุยเลยคุยกัน2คนเหมือนเดิมอยากฟังคนอื่นด้วยอ่ะอย่างเราไปดูเล่าไปเรื่อยเนาะเรื่องไปดูใช่อย่างไปดูคนอื่นที่เขาอยู่ต่างประเทศอื่นเนาะแม่บ้านแล้วบ้านโดยเฉพาะที่เขามีบ้านใหญ่ๆแล้วเขามีลูกหลายคนก็จะมีบ้านหลายห้องอะไรงี้แล้วก็เก็บจัดโอ้ยสวยอันนั้นน่ะชอบดูอ่ะพี่อยากรู้เหมือนกันแต่พี่ก็ไม่เคยถามนะอย่างลูกสาวคุณลุงอ่ะเขาจะมีลูกของเขา2คนแล้วเขาก็มีลูกของสามี2คนแล้วเขาก็จะแบบต้องแยกไปอยู่กับพ่อแม่บ้างแล้วก็มาอยู่บ้านนี้บ้างเขาก็จะมีห้องทั้งหมด4ห้อง6ห้องเออ5ห้องเพราะของเขาห้องอยากรู้เหมือนกันว่าเด็กๆอ่ะพอโตกันละเขาอยู่ระดับมัธยมกับชั้นประถมเนี่ยมัธยมต้นเด็กๆเขาต้องดูแลห้องของเขาเองไหมตื่นมาคุณต้องเก็บที่หลับที่นอนอะไรเพราะว่าอย่างประสบการณ์ที่ไปทำความสะอาดบ้านที่เขามีลูกๆอ่ะมีทั้งแบบพ่อแม่นี่แบบสั่งเลยยูต้องเก็บอันนี้ทุกวันยูต้องทำอย่างคืออย่างงดไปอ่ะเขาจะบอกเลยห้องลูกไม่ต้องทำนะเพราะไอให้เขาทำเองตรงนี้แต่บางบ้านนี่แบบเขาไม่สอนนะลูกก็ไม่เก็บกระจายแบบเข้าไปในบ้านนี่เหมือนอายุเข้าบ้านอ่ะพี่ห้องลูกห้องเด็กแล้วมันสื่อได้ว่าเป็นที่ตัวพ่อแม่ด้วยบางทีหรือไม่ได้นินทาลูกค้าหรือใดๆนะพูดให้ฟังเป็นโดยรวมจากสิ่งที่เราเจอแล้วก็สิ่งที่เราไปดูมาใน YouTube อ่ะมันมีทั้งสองแบบที่เป็นชีวิตฝรั่งอ่ะแบบที่พ่อแม่เขาตัวเขาก็ไม่ได้เป็นคนมีระเบียบไหมระเบียบอยู่แล้วไงเขาก็เลยไปสอนลูกไม่ได้ไงลูกก็ทำตาม
พ่อแม่เป็นแล้วบางบ้านเนี่ยเขาเป๊ะเขาก็จะแบบอันนี้อยู่ต้องทำเสื้อผ้าใส่แล้วใส่ตะกร้านี้ไว้นะเดี๋ยวเขาจะได้เอาไปซักอะไรอย่างนี้ใช่เขามันอยู่ที่ครอบครัวเลยแล้วเราเองเนี่ยเรามาแล้วอะเราต้องรู้ยังไงแต่ถ้าคุณบอกอย่างที่พูดไปเยอะมันมองแค่ฉาบฉวยเนี่ยพังแน่ๆถ้าไปเจอแบบไม่ได้แต่ถ้าคุณเจอที่เขาเป็นระเบียบเป๊ะๆอันนั้นคืออาจจะเป็นโชคดีของคุณหรือเป็นความรำคาญของคุณก็แล้วแต่คนจะคิดนะเราไปฟังเคยไปฟังช่องหนึ่งเขาไปเจอสามีใหม่คือเขาเลิกกับสามีเก่าแล้วก็มันมีสามีใหม่แล้วก็ได้มาอยู่ต่างประเทศเพราะสามีเก่าเขาไปอยู่ไทยกันแล้วสามีใหม่เขาอะเป็นคนที่ระเบียบมันมีสามีใหม่ตอนอายุเยอะแล้วสามีใหม่ก็แก่ไงเกษียณแล้วเขาบอกว่าสามีนะล้างจานล้างอะไรกระจายในอ่างเนี่ยต้องเช็ดจนแห้งเลยเขาบอกเขาไม่เคยทำโอ้ก็เลยมามองตัวเองว่าสามีโอ๊ตไม่ทำแต่ตัวโอ๊ตเนี่ยทำเพราะฉะนั้นบางอย่างไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมนะคุณบางอย่างเป็นตัวบุคคลไม่ใช่วัฒนธรรมสิ่งที่คนหนึ่งพูดว่าฉันไม่เคยทำแบบนี้อุ๊ยทำไมฝรั่งเขาเนี้ยบจังไม่ได้หมายถึงว่าฝรั่งเขาเนี้ยบมันหมายถึงตัวนิสัยของคุณเองที่คุณเป็นแบบนี้ซึ่งคนไทยเขาไม่ได้เป็นเหมือนคุณทุกคนเหมือนกันอย่างเงี้ยเวลาเราเป็นคนดูเองแล้วก็พิจารณาเองเราต้องดูที่ตัวบุคคลเป็นอันดับหนึ่งก่อนวัฒนธรรมที่หลังหลายคนเนี่ยมักจะถามผู้ชายฝรั่งเขาเป็นแบบนี้เหรอคะเขาเป็นอย่างนั้นเหรอคะเขาเป็นอย่างนี้เหรอคะไม่ใช่ดูตัวบุคคลเป็นเฉพาะบุคคลวัฒนธรรมไม่เกี่ยวเราก็เล่าได้เราก็พูดได้ในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราในสิ่งที่เราเห็นแต่ในส่วนที่คุณจะเห็นก็อาจจะไม่เหมือนกับที่เราได้เห็นมาใช่อันนี้ก็คือที่มาเล่ากันคือตอนแรกอาจจะเล่าให้เป็นขำๆเบาๆไงพอเล่าไปแล้วมามันก็เป็นจุดหนึ่งนะที่น่าจะคิดและพิจารณาลึกๆเหมือนกันนะเพราะว่าตัวคุณเป็นยังไงแล้วคุณรับได้หรือเปล่าหรือบางคนอย่างที่บอกไงถ้ามองแต่เพียงฉับฉวยอะลึกๆอะไปเจออะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็จะไม่ไหวหรือเปล่าไงเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะเจ้าว่ากว่าวันนี้ว่าจะคุยแป๊บเดียวเดี๋ยวขอบคุณพี่อ้อยมากเดี๋ยวจะรอดูวิดีโอพี่อ้อยแล้วพี่อ้อยเปิดบ้านเปิดครัวเปิดเล่ดูหน่อยไม่รู้จะทำเมื่อไหร่เลยแต่ก็คงเร็วๆนี้เพราะไปไหนไม่ได้นะตอนนี้ข้างนอกก็ยังขาวโพลนไปด้วยหิมะต้นไม้ใบไม้นี่มีแต่หิมะอยู่บนยอดนะสวยมากนี่ไงเดี๋ยวรออีกสักตอนนี้มาของโอ๊ต 11:30 นเดี๋ยวรอสักตอนเที่ยงบ่ายโอ๊ตจะออกไปทำวิดีโอต่อให้จบเพราะว่าเช้าอาจจะไปกวาดหน้าบ้านสักนิดนึงถ้ามันยังไม่ละลายนะแต่ถ้ามันละลายแล้วก็ไม่ได้กวาดจะพาเดินดูเฉยๆก็ไปดูได้ที่เช้าโอ๊ตค่ะนะจ๊ะเขาไม่ใช่โอ๊ตค่ะนะจ๊ะดีไม่มีอ่ะนะจ๊ะเฉยๆโอ๊ตค่ะเฉยๆนะจ๊ะเป็นคำสร้อยขอบคุณมากที่เชิญมาได้มานั่งคุยกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามานะคะแล้วมาเจอกับเราเจอกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อยด้วยค่ะสวัสดีทุกคนด้วยค่ะบ๊ายบาย